สวัสดีครับมาดู GPS สำหรับรถยนต์แล้วก็สำหรับพกพา4แบบที่ผมใช้อยู่นะครับคลิปนี้เอาสินค้ายี่ห้อ GPS ดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับเขามีร้านที่ชื่อว่ารถเทวดาอยู่ในช่อง YouTube ก็มีนะครับพอดีเขาให้สินค้าชุดนี้มารีวิวก็เลยที่โอกาสเอามาแนะนำด้วยนะครับสำหรับสินค้าทั้ง4ตัวก็เป็นคนละชนิดกันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นแบบพกพาครับตัวนี้เป็น S 2 0 เราสามารถเอาไปแปะได้กับเหล็กทุกที่แปะที่ตัวถังรถหรือบริเวณอื่นๆก็ได้นะครับตัวนี้ด้านนี้จะมีแม่เหล็กอยู่นะครับตัวนี้แบตอึดมากผมทดสอบแล้วใช้กับโหมดทั่วไปอยู่ได้หนึ่งเดือนถ้าเกิดโหมดประหยัดอยู่ได้หเดือนนะครับแบตอึดมากๆนะครับตัวนี้นะก็ใช้งานได้ดีนะครับแบบแรกแล้วก็แบบที่สองครับตัวนี้เป็นแบบพกพาขนาดเล็กนะครับแบตอยู่ได้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันโหมดทั่วไปนะครับ เหมาะกับการพกพาใส่กระเป๋าแล้วก็พกเดินทางหรือคุณจะเสียบแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในรถก็ได้ตัวนี้เขามีแบตเตอรี่ในตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเสียบไว้ในรถเนี่ยคุณก็ต้องอย่าให้รถร้อนมากจนเกินไปผมกลัวแบตระเบิดแต่จริงๆก็ยังไม่เคยเจอเคสพวกนี้นะครับก็เอาไว้ใต้เบาะหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็เหมาะกับการพกใส่กระเป๋าให้เด็กใส่กระเป๋าตอนเดินทางตอนไปเที่ยวมากกว่านะครับก็ดูโอเคดีมันเล็กๆดี สามารถใส่ซิมได้ทุกแบบนะครับเขาเออกแบบมาเพื่อให้ใส่ซิมอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นแบบที่3เป็นแบบเสียบ OBD นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะก,กับการใช้งานกับรถยนต์เนื่องจากว่าปกติแล้วรถยนต์จะมีพอร์ต OBD2 อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมารถทุกคันจะมีพอร์ต OBD เอาไวต้ตรวจสอบ ECU ตรวจสอบข้อมูลรถอยู่แล้วนะครับคุณก็เอาตรงนี้ไปเสียบใช้งาน GPS ตัวนี้จะออนตลอดเวลาไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่จะจ่ายให้กับ GPS ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่า GPS บางรุ่นเขาก็จะมีโหมดสแตนบายถ้าเกิดว่ารถไม่มีการเคลื่อนไหวเขาจะเข้าสู่โหมดการนอนหลับเขาจะไม่ดึงไฟจากแบตเตอรี่มากมายนะครับจนกว่าจะมีการเคลื่อนไหวเขาก็จะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึง่งและเชื่อมต่อสัญญาณ GPS นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะเชื่อมต่อกับสัญญาณ 4G ได้นะครับเป็นซิมรุ่นใหม่ด้วย ค่อนข้างโอเคดีตัวนี้ทํางานได้เร็วด้วยนะครับตัวนี้ผมเคยแนะนําคลิปไปค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับการเปิด Vo i c e over LTE ก็ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยถือว่าการใช้งานแบบ o b d เนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับไม่ต้องคอยชาร์จแบตเพราะว่าเขารับไฟจากแบตเตอรี่อยู่แล้วออนไลน์ตลอดเวลานะครับคุณสามารถเปิดเช็คตําแหน่งรถได้ตราบใดที่รถไม่เคลื่อนไหวเขาก็จะอยู่ตําแหน่งสุดท้ายของการจอดรถของเรานั่นเองนะครับ แต่ก็ทุกๆคนจะรู้นะว่ามี OBD นะครับคุณก็เอาไว้เพื่อความสะดวกแต่แนะนำว่าให้เพิ่มแบบอื่นด้วยนะครับผมมีแบบสุดท้ายแบบที่4ตัวนี้เป็นแบบขาชาร์เจอร์เราสามารถเอาเสียบที่จุดบรหรี่ทิ้งเอาไว้ได้เลยถ้าเกิดมีที่จุดบุิรี่ด้านหน้าด้านหลังก็เสียบทิ้งเอาไว้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาชาร์จกล้องก็ได้มาเป็นอะแดปเตอร์ของกล้องหน้ารถกล้องหลังรถได้หมดเลยนะครับหรือชาร์จมือถือก็ได้นะตัวนี้เขาเป็น5โวลต์2.4แอมป์นะครับ สามารถใช้งานได้ทั่วไปสามารถที่จะใช้กับกล้องหน้ารถได้สบายๆนะครับเข้าใจว่าพอเสียบไปเนี่ยมันค่อนข้างดูยากนะครับตัวนี้มันไม่เห็นเลยมันเข้าใจว่าเป็นตัวชาร์จทั้งหมดเลยง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างซ่อนได้ดีผมเอาเสียบไว้หลังรถนะครับจ่ายไฟให้กับ พัดลมจ่ายไฟให้กับกล้องหลังรถทุกคนก็จะมองว่ามันคืออะแดปเตอร์มันเนียนๆนะครับพอเสียบเข้าไปแบบนี้มันก็จะดูไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์จริงๆไม่เคยเจอเนี่ยมันดูไม่ออกมันเหมือนอะแดปเตอร์ธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละนะครับก็เอามาฝากทั้งหมด4ตัว ถ้าเกิดท่านใดที่มีคำถามหรือสนใจตัวไหนก็เข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมมีแนะนำร้านเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็มีแนะนำคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ไว้ให้ด้วยหรือจะพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ก็ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับยี่ห้อ gpsdd ก็สามารถใช้งานได้แอปเดียวเลยนะครับโหลดแอป gpsdd มาคุณก็สามารถเห็นตัว gps ทั้งหมดนี้ได้ในแอปเดียวนะครับจะกี่ตัวก็แล้วแต่คุณก็แจ้งทางร้านค้าเพื่อให้รวมแอคเค้าได้คุณจะเห็น อุปกรณ์ทั้งหมดหรือรถทุกคันอยู่ในแอปเขาเดียวกันนะครับมันจัดการได้เมนเทนง่ายนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจ GPS ตัวไหนมีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้ เดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้พร้อมกับแนะนําคลิปหรือแนะนําวิธีการดักฟังอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ผมทําคลิปไปค่อนข้างเยอะนะครับคลิปเกี่ยวกับ GPS ดีๆจะมีทุกรุ่นเลยมีวิธีดักฟังด้วยหลายๆรุ่นนะครับสามารถค้นหาในช่อง YouTube ได้เลยหรือถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการต่ออายุสาหรับ GPS บางรุ่นก็สามารถที่จะค้นหาได้ผมแนะนําวิธีการต่ออายุวิธีการรวมแอคเคาท์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ